ครับตอนนี้เราก็ยังรีรอรถอ่ะครับอันนี้เราเช่ารถที่เชียงใหม่ครับโชคดีมากเลยอันนี้เราได้รถป้ายแดงยาริสตัวใหม่เขาบอกว่าเราเป็นครอบครัวแรกที่ได้ขับคันนี้เดี๋ยวเรามารอดูกันว่าป้ายแดงยาริสตัวใหม่จะเป็นยังไงบ้างต้องขอบคุณร้านมากเลยอ่ะปกติเราเช่าตัวละ1,200ครับเนื่องจากเปิดเริ่มงานยามเบี้ยงเขาก็เลยให้ส่วนลดพิเศษเราเหลือวันละ 1,000 บาทแล้วก็เป็นรถป้ายแดงด้วยแล้วก็เป็นครอบครัวแรกด้วยแล้วก็มีคาซีด้วยเดี๋ยวเราจะลองดูกันนะครับว่ารถไฟแดงยาริสตัวใหม่จะเป็นอย่างไรดูรีวิวมาเยอะแล้วก็ดูว่าข้างในมีอะไรบ้างจะมาดูว่ามีอะไรบ้างไปจะลองขับว่าธรรมชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาติดตามดูนะครับจะเป็นยังไงตอนนี้รอก่อนระหว่างนี้ก็รอยืนรอยังไม่เห็นวี่แววเลยยืนรอต่อไปใช่เลยมาแล้วยาริสตัวมานี่นะคะเราก็เข้ามาในยาริสแล้วโอ้ดีนะ500,000 กว่า600,000นี่คือแบบโอเคเราต้องโดนไหมล่ะโดนฮะตัวท็อปตอนนี้เราหิวข้าวแล้วนะคะเราจะกินข้าวนี่ใหม่จริงๆนะคะใหม่จริงๆเราห้ามเปิดกระจกตอนนี้เปิดกระจกไม่ได้เรานั่งสวยเราจะมีวิวข้างหลังแบบกว้างมากกว้างมากใส่กระเป๋าได้2ใบนี่ที่รับด้วยแล้วก็มีพาร์ติชันแบบกั้นไม่เห็นของนะคะเรามาดูนี่ใหม่มากข้างในก็กว้างอยู่กว้างขวางสวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กับยาริสตัวใหม่ยาริสตัวที่โฉมใหม่เลยทุกอย่างเปลี่ยนใหม่พอดีเรามาเช่าแล้วก็ได้รถสิ่งแรกที่มาเห็นนี่เห็นจอเนี่ยจอมันสามารถเชื่อมต่อมือถืออะไรพวกนี้เลยพวงมาลัยก็เป็นแบบใหม่ดิสเพลย์ก็เป็นแบบใหม่มีตัวเซ็นเซอร์ด้วยนะแต่การขับก็โอเคจับกระชับมือก็เป็นครั้งแรกที่เรามาเตือนแล้วเตือนออกนอกเลนก็ถือว่ามีความปลอดเขาเรียกความปลอดภัยระบบความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นโดยรวมภาพรวมนี้ก็โปร่งโล่งวิทยุก็มีพูดคอนโทรลปรับเสียงปรับอะไรพวกนี้แต่ยังไม่มีตัวนะครับเพดานชิปกับตัวเรียกว่าพูดคอนโทรลเนี่ยตัวที่บอกว่าเราต้องขับความเร็วเท่าไหร่เนี่ยแล้วก็มีตัวออโต้สตาร์ทสต็อปเวลาเราจอดติดไฟแดงมันก็จะดับก็ถามไหมว่าดีไหมก็ดีแต่พลังงานเข้าอาจจะมีส่งผลเสียต่อเรื่องแบตเตอรี่ก็ได้ถ้าแบตเสื่อมนี่ไปดับกลางสี่แยกนี่จบเลยไงเกิดปัญหาเลยถามว่าประหยัดน้ำมันไหมก็ประหยัดน้ำมันตอนนี้เราขับเฉลี่ยอยู่ที่ 14.1 นะครับตอนนี้เราขับเฉลี่ยมาเป็นรถป้ายแดงของที่เขามาให้เราเช่าตอนนี้เราวิ่งไปทั้งหมด500โลเราเพิ่งมาเปิดเจอหัวอีกทุกอย่างเจอไฮไลท์ของตัวยาริสเต็มบานที่ได้มานะรู้สึกว่าเต็มบานกล้องแผ่มาเลยใช่ต้องเตือนหน้าแต่เสียอย่างนึงข้างเนี้ยไม่ยอมมาให้อ่ะสงสัยเขาออกแบบไว้สำหรับเป็นรถแบบผู้หญิงขับผู้หญิงใช้อ่ะก็ไม่ต้องไปสนใจคนนั่งไม่สามารถมองกระจกได้เขามีที่เก็บแว่นตาเออโอเคเก็บแว่นตาแล้วก็เป็นไฟ LED ไฟสว่างมากตอนกลางคืนโอ้สว่างมากถือว่าโอเคตอบโจทย์เกียร์มีทั้งหมดกี่เกียร์คะเกียร์มีทั้งหมด7เกียร์ฟังก์ชันกันนะ
ติกนะเหมือนรุ่นก่อนอันนี้จะเป็นยางแบบเป็นหนังแหละหนังเพิ่มหนักมันจะนิ่มๆหน่อยเป็นอย่างพีดูแล้วรุ่นเก่าก็จะเป็นพลาสติกแล้วก็เดินเรียกว่าเดินปั๊มหลอกแล้วก็มีสวยงามที่สำคัญก็คือมีที่วางแก้วข้างคนขับข้างคนนั่งนี่ในข้างคนนั่งแล้วก็ด้านหลังก็มีทุกที่มีที่วางแก้วหมดเลยพร้อมให้หลายคนไปเที่ยวพักผ่อนมากเลยนะครับหรือที่เที่ยวใกล้ๆเนาะหรือโอเคนะแต่ว่าซื้อมาเช่าที่นี่มีคาซีให้น้องมีคานั่งด้วยก็คาซีก็โอ้โหก็โอเคนะไม่ได้ขี้เหร่นะก็เป็นคาซีที่เดินเหมือนกันตกวันละพันนะตกวันละพันถือว่าไม่แพงแล้วถือว่าไม่แพงแล้วก็ถือว่าลองรถป้ายแดงด้วยถือว่าคุ้มค่านะแต่ไม่แน่ใจว่าตัวนี้ตัวท็อปได้หรือยังนะกลับไปแล้วจะซื้อไหมคะเดี๋ยวลองไปดูก่อนว่าเราจะมีรถหรือเปล่าลองไปเทสต์ดันหน่อยถ้ามีก็จะเปลี่ยนนะคะก็จะซื้อไปเลยเพราะว่ามันไม่ได้แพงมากแล้วก็ถือว่าแบบราคาย่อมเยาได้แล้วถือกับเทคโนโลยีก็โอเคก็ไฟหน้านี่ได้อยู่ไฟหน้าออโต้เลยนะเขาที่มือเสร็จแล้วเปิดก็โดยรวมก็จะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวตัวด้านนอกเดี๋ยวให้ดูจริงนะคะด้านนอกก็โฉมก็สวยนะคะสวยมากเลยดีไซน์ใหม่ใส่แหมเนี่ยคือแบบลึกมากลึกอย่างลึกแล้วก็ที่เก็บข้างหลังก็กว้างมากกว้างเมื่อเช้าก็คือเปิดรีวิวแล้วล่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเอามาใส่ให้ดูกันนะคะก็โอเคค่ะงั้นก็จบการรีวิวต่อแต่ในนู่นนี้นะคะโอเคฝากติดตามด้วยนะคะ